ธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมยศชัยหัวตระวิศยะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมขออภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ซึ่งได้ตั้งไว้สูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายมาหลายท่านซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงกว่างบประมาณรายจ่ายปี62ถึง 200,000 ล้านบาทและเป็นงบประมาณขาดดุลท่านประธานที่เคารพครับเราลองย้อนลงไปถึงเมื่อ5ปีที่ผ่านมา5ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2558 59 60 61 62ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นการตั้งงบประมาณขาดดุลเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 450,000 ล้านบาทซึ่งแต่ละปีนั้นรัฐบาลจะต้องกู้เงินมาชดเชยซึ่งก็เป็นธรรมดาของทุกรัฐบาลที่มาบริหารราชการแผ่นดินถ้าเผื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายขาดดุลเพราะรัฐบาลมีหน้าที่อยู่2ประการประการที่1ถ้าเผื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายขาดดุลจะต้อง1ขึ้นภาษี2กู้เงินทุกรัฐบาลจะต้องเลือกทางเลือกที่2ก็คือกู้เงินก็เป็นเรื่องของธรรมดาแต่เผอิญว่ารัฐบาลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารราชการแผ่นดิน5ปีที่ผ่านมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นงบประมาณขาดดุลทั้งสิ้นซึ่งเรามาดูมองดูแล้วว่ากรอบงบประมาณรายจ่ายปี2563ที่ตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาทขาดดุลอยู่ประมาณ 469,000 ล้านบาทลองมาดูงบประมาณรายจ่ายประจำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำถึง 74.7% ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณชำระหนี้เงินต้นเงินกู้รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังที่เหลือเป็นงบลงทุนเพียง 20.5% ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนั้นงบประมาณที่ลงทุนเพียง 20.5% นั้นซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาจริงๆถึงมือประชาชนน้อยมากวกมาดูว่ากรอบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ได้แบ่งออกเป็น6ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์นั้นก็คงจะไม่ติดใจเนื่องจากเวลาจำกัดผมติดใจตรงยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลเลยว่าขณะนี้ความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เกิดขึ้นสูงมากเช่นความเป็นอยู่ของคนในส่วนกลางกับความเป็นอยู่ของคนในส่วนภูมิภาคต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นขอเสนอทางรัฐบาลว่าในการใช้งบประมาณการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตั้งไว้ถึง 766,000 ล้านบาทอยากให้ทางรัฐบาลนั้นได้มีการกระจายความเจริญออกสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันเพื่อลดการอพยพคนเข้าสู่ส่วนกลางที่สำคัญที่สุดก็คือที่ดินส่วนภูมิภาคจะได้มีราคาเหมือนส่วนกลางบ้างพอมาพิจารณาว่าในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563กระทรวงใดที่ได้รับงบประมาณสูง1งบกลางซึ่งตั้งไว้ 518,000 ล้านบาทขออนุญาตเป็นตัวกลมเดิมทีนั้นก็ติดใจแต่พอมาดูรายละเอียดแล้วเป็นงบประมาณที่เหลืออยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีเพียง 90,000 ถึง 100,000 ล้านบาทผมจึงขอผ่านมายังกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งงบประมาณ 368,000 ล้านบาทถามว่างบประมาณกระทรวงศึกษาธิการนั้นสูงไม่สูงแต่ถามว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเพราะกระทรวงศึกษาธิการนั้นเป็นกระทรวงที่ช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าถ้าเผื่อประเทศใดมีประชาชนที่มีความรู้มีการศึกษาประเทศนั้นก็จะมีการพัฒนาได้ง่ายขึ้นกระทรวงศึกษานั้นมีความสำคัญตรงที่ว่ากระทรวงศึกษาได้สอนคนให้อ่านออกเขียนได้เพราะฉะนั้นในกระทรวงนี้ถึงแม้ว่างบประมาณจะสูงผมก็คงไม่ติดใจส่วนกระทรวงที่3เป็นกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 353,000 ล้านบาทสูงกว่างบประมาณในปี2562ถึง 25,000 ล้านบาทเมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยืนยันว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทราบผมยืนยันเลยว่าผมเป็นห่วงของกระทรวงมหาดไทยมากเพราะ5ปีที่ผ่านมานั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละจังหวัดนั้นมีปัญหามากเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงยกตัวอย่างของกระทรวงมหาดไทยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2562นั้นทางภาคอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้ได้รับมรสุมจากพายุโพดุลส่งผลให้อีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรนั้นน้ำท่วมทำให้พี่น้องเกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนผมได้ดูทางงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแล้วผลปรากฏว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตั้งงบประมาณสูงกว่าปีที่แล้ว751ล้านบาทอยากถามทางรัฐมนตรีถามทางรัฐบาลว่ามันจะเพียงพอไหมขออนุญาตเอ่ยชื่อแค่นายบินบรรลือฤทธิ์ไปขอบริจาคก็ได้ถึง428ล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าเงินในส่วนนี้ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยากฝากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดส่วนกระทรวงกลาโหมนั้นผมมาดูแล้วก็เป็นงบประมาณถ้าย้อนหลังไปถึงในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหมนั้นมีงบประมาณสูงขึ้นเรื่อยๆถามว่าหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมหน่วยงานใดที่ได้รับเงินงบประมาณสูงที่สุดคงไม่พ้นกองทัพบกซึ่งได้รับงบประมาณ 113,000 สูงกว่างบประมาณรายจ่ายปี62ถึง 2,300 ล้านบาทผมจึงมีเรื่องที่จะอยากฝากบอกรัฐบาลว่าความมั่นคงไม่ใช่มีแต่ทหารและเราไม่รู้จะขยายกำลังทหารไปทำไมยิ่งทหารขยายอำนาจประชาชนอื่นก็มีอำนาจน้อยลงผมอยากบอกทางรัฐบาลว่าทำไมรัฐบาลไม่สร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราควรใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศเราเพื่อก่อประโยชน์ให้คุ้มค่าต่อประเทศชาติและประชาชนทำไมรัฐบาลจึงไม่ส่งเสริมความมั่นคงในการส่งออกซึ่งการส่งออกนั้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมความมั่นคงในการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวนั้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศจึงถือโอกาสนี้นำเรียนในสิ่งที่อยากบอกทางรัฐบาลและมีความเป็นห่วงทางรัฐบาลในการใช้งบประมาณและสุดท้ายท่านประธานครับอยากมีข้อเสนอแนะให้กับทางรัฐบาลด้วยความห่วงใยคือหากรัฐบาลใช้งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ2563นี้1ในการใช้งบประมาณครั้งนี้ควรพิจารณาโครงการที่มีความคุ้มค่ามีผลตอบแทนสูงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 2. อย่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เกิดแรงจูงใจทางการเมืองหรือเป็นโครงการประชานิยมที่มีผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ 3. ให้นำเอาข้อหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำมาหารือในสภาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจะทำให้การใ
ช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนข้อสุดท้ายครับท่านประธานศูนย์ดำรงธรรมที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นนั้นอยากให้รัฐบาลได้นำเอาปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์ดำรงธรรมได้รับไว้แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดได้นำมาแก้ไขจึงถือโอกาสนี้นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลขอบคุณมากครับท่าน